ศึกยกน้ำหนักกันหน่อยคุณผู้ชมครับเราโดนแบนไปนานนะครับล่าสุดกลับมาแล้วครับยกน้ำหนักไทยคัมแบ็ครายการแรกครับคุณผู้ชมได้เหรียญทองด้วยนะฮะปัทพงษ์ทองสุขครับคว้าแชมป์โลกเยาวชนรุ่น55กิโลกรัมชายมาครองได้สำเร็จไปดูผลงานของนักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับทีมยกน้ำหนักไทยครับคัมแบ็คเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแรกหลังจากที่ถูกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติหรือว่า IWF สั่งแบนห้ามเข้าแข่งขันเนื่องจากว่าติดโทษแบนสารกระตุ้นตั้งแต่ช่วงปี62ครับการกลับมาครั้งนี้ครับทีมยกน้ำหนักไทยทำผลงานเยี่ยมเลยครับคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก2021ที่เมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดิอาระเบียครับพาไปดูรุ่น55กิโลกรัมชายครับปัสพงษ์ทองสุขอายุ16ปีเท่านั้นเองครับยกในท่าสแนทผ่าน3ครั้งทำสถิติ99กิโลกรัมได้เหรียญทองแดงไปครองครับเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากอินโดนีเซียครับทำสถิติไป111กิโลกรัมเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียครับ100กิโลกรัมของเราก็ได้ทองแดงไปนะครับจากนั้นครับในท่าคลีนแอนเจอร์ครับปัสพงษ์ยกผ่านที่124กิโลกรัมตอนแรกเนี่ยได้เหรียญเงินนะในสถิติเท่านี้เนี่ยปรากฏว่านักกีฬาจากอินโดนีเซียครับที่คว้าเหรียญทองในท่าสแนทครับก็คือซาทริโออาดีนูโกรโฮเนี่ยยกไม่ผ่านในท่าคลีนแอนเจอร์ทั้ง3ครั้งครับโอ้โหทำให้ปัสพงษ์ของเราเนี่ยกลายมาเป็นอันดับ1เลยนะครับคว้าเหรียญทองในท่าคลีนแอนเจอร์ไปครองนะครับแล้วก็ทำให้คว้าเหรียญทองในท่ารวมนะครับด้วยสถิติ223กิโลกรัมครับทั้งคลีนแอนเจิร์กทั้งสแนทรวมกันเนี่ยเราเลยได้เหรียญทองก็นี่ถือว่าเป็นเหรียญทองแรกนะครับของทีมยกน้ำหนักไทยหลังกลับมาจากการติดโทษแบนได้สำเร็จนะครับสุดยอดเลยนะครับปัทสพงษ์ทองสุขนะครับปกติแล้วเราไม่ค่อยเห็นนักกีฬายกน้ำหนักผู้ชายนะฮะของเราถือว่าเป็นเยาวชนชายที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาไปต่อที่รุ่น45กิโลกรัมหญิงครับธิตาพรตีกาอายุ14ปีครับยกท่าสแนทได้56กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์กยกได้74กิโลกรัมนะครับไม่ติดอันดับเหรียญรางวัลทั้ง3ท่านะครับก็ทำเต็มที่แล้วนะครับสถิติรวมอยู่ที่130กิโลกรัมนะครับส่วนเหรียญทองน้ำหนักรวมนะครับตกเป็นของโรเซ่ยามอสนะครับจากฟิลิปปินส์นะครับยกได้147กิโลกรัมครับยังมีนักกีฬาไทยเหลือชิงชัยอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับรุ่น61กิโลกรัมชายครับอนันต์เนาสนครับจะลงแข่งวันนี้ครับเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ครับ8ตุลาคมครับมี2คนนะครับปริชัดกุลราและอาริสราไร่ดีครับจะลงแข่งในรุ่น59กิโลกรัมเริ่มเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าเป็นนักยกน้ำหนักอายุแค่15 16เท่านั้นเองอย่างรุ่นผู้หญิงเมื่อกี้นี้อายุ14เองไม่ได้เหรียญรางวัลไม่เป็นไรนะครับถือว่าไปหาประสบการณ์แล้วก็กลับมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยต่อไปครับ